ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลทิเชอร์ลาเตอร์สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะอ่ะโอเคตอนนี้เคนมาเคนบีมบีมอ่าแมนหายไปเลยนะคะเมื่อกี้แมนเข้าไปตอน8:47นะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องระบบหายใจนะคะระบบหายใจหรือระบบการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะขออนุญาตถอดสายชุดเป็นน้อยครับรับแมนเข้าห้องหน่อยครับเดี๋ยวนะไม่เห็นนะอ๋อสักครู่ขอโทษมันไม่ขึ้นก็ว่าอยู่แมนไม่มาแมนขอโทษมัวแต่ทอสายโปรเจคเตอร์อยู่แมนทำไมรีบเข้าเหรอคาบแรกอ่ะไม่ได้สอนน้องอยู่เลยอ่ะแมนเข้าไปแล้วอ่ะลืมตัวใช่ไหมยังไม่ได้เวลาใช่ไหมอ่ะแมนมาแล้วนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาชวนในเรื่องของระบบหมุนระบบการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะย้อนมาในหน่วยที่สองนะคะมินได้บอกว่าเราจะย้อนหน่วยที่สองแล้วก็ไปหน่วยแรกนะคะระบบหายใจนะหนูลองเปิดหนังสือไปในหน่วยที่สองนะคะก็คือบทที่14ในหนังสือเรียนของหนูในหน้าที่43นะคะขึ้นแล้วเดี๋ยวนะเด็กๆกล้องมันไม่ขึ้นหน้านิดน้อยเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทวนในเรื่องของโครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สเราจะมาสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยก็จะมีสารเซลล์เดียวนะคะกลุ่มของสารมีกระดูกสันหลังแล้วก็กลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มหลังๆเนี่ยก็คือจะทำไมจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าโครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตของสารเซลล์เดียวนั้นนะคะตรงนี้ก็คือจับในภาพนี้ก็คือเป็นพารามิเซียมถูกไหมคะแล้วจากพารามิเซียมมันจะมีอะมีบายูกรีน่าต่างๆเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สของเขาก็คือสัมผัสกับอะไรโดยตรงสัมผัสกับน้ำโดยตรงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะโดยแลกเปลี่ยนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และเนี่ยใบงานของหนูนะนอกจากนะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สของพารามิเซียมก็จะมีสัตว์บางชนิดเช่นฟองน้ำไฮด้าพารานาเลียทั้งหลายนะคะที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยตรงนะคะระหว่างสิ่งแวดล้อมเขานั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สใช้วิธีการง่ายๆคือการแปร
การแพร่คือนะคะน้ำก็ทางแล้วก็ออกซิเจนนะคะก็จะเข้าไปพร้อมกับน้ำด้วยแล้วก็เมื่อพลังงานใช้หมดแล้วนะคะก็คือจะเข้าไปโดยผ่านน้ำนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเช่นพาราเลียหรือไฮด้าหรือฟองน้ำอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะอ่ะหรือเป็นหอยสองฝาเนาะถูกไหมคะซึ่งมี 1-2 คู่เนี้ยนะคะตรงช่องตรงนี้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะคะให้เราจำอวัยวะที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ด้วยนะคะให้ได้นะต่อไปหมึกนะหมึกใช้ไดบรานเซียนะคะไดบรานเซียนะคะอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะเมื่อน้ำไหลผ่านในตัวหมึกก็จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นบริเวณนี้นั่นเองนี่คือโครงสร้างของนะแล้วก็หมึกดังนั้นสิ่งตรงนี้หนูต้องจำให้ได้อันนี้ก็คือแค่ผ่านเนื้อเยื่อโดยตรงอันนี้ก็คือกิ่วหอยก็คือกิ่วหมึกก็ของหมึกนั่นเองนะคะอันนี้แม่เพียงมีลักษณะเป็นข้อๆป้องๆนะคะโพเดียตรงนี้นะคะยืดออกมาข้างของลำตัวตรงส่วนนี้ก็คือใช้ทำหน้าที่ในการเลยเห็นไหมคะมีความถี่มากเลยนะคะอันนี้ก็คือแม่เพียงนะต่อไปการได้เป็นแก๊สของเขาก็คือผิวหนังของเขานะสกิลนะคะเป็นเลือดนะคะช่วยในการลำเลียงด้วยอันนี้ก็คือมีระบบหมุนเวียนเลือดหนึ่งในการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นนั่นเองต่อไปแมงดาทะเลนะแมงดาทะเลก็คือใช้บริเวณไหนคะบุกิลบริเวณตรงท้องนะคะก็ด้วยแลกเปลี่ยนแก๊สตรงบริเวณนี้นะคาร์บอนไดออกซไซด์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มคลีนทะเลเลสไครราทอรี่นะคะกดอยู่ภายในนะคะเป็นท่อยาวปิงทะเลนะคะหรือแมงมุมหมดแล้วนะแมงมุมนะคะใช้ปอดแข็งก็คือบุกหลังตรงใต้ท้องนะบริเวณนี้นะคะเป็นลักษณะเป็นท่อลมซ้อนๆเป็นบุกหลังนะคะบุกหลังถ้าบุกกิลคือนะคะมาแรงใช้อะไรคะใช้ท่อลมฝอยนะคะท่อลมแลกเปลี่ยนบริเวณนี้นะคะแก๊สนะคะโอเคและปลาในการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นนะคะอยู่บริเวณตรงเหงือกนะน้ำจะไหลนะคะสัมพันธ์กันนะคะไปกับระบบหมุนเวียนเลือดนะใช้กิ่วนะขยับแผ่นเหงือกของตัวเองของปลานะคะออกซิเจนก็จะเข้าไปนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือจะทำไมก็จะออกมานั่นเองก็คือกบนะนี่คือลูกออสถูกไหมคะลูกออสก็จะมีเหงือกพอใช้อะไรด้วยคะผิวหนังด้วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นนะระยะลูกออสก็คือใช้เหงือกระยะตัวเต็มวัยคือใช้ปอดและกระดาษนะคะและบางทีนะคะอาการแห้งๆเขาก็จะไปจำศีลสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้ก็จะนอนนิ่งๆอยู่ในหลุมนิ่งๆอยู่ในรูนิ่งๆนะคะอันนี้คือกบนะต่อไปนกนะคะนกก็จะมีลมส่วนหน้าแล้วก็ถุงลมส่วนหลังจำไหมคะนะคะมีการแลกเปลี่ยนถุงแบ่งออกเป็นการหายใจเข้าและการหายใจออกนั่นเองนะคะก็คืออากาศเข้าไปพักที่ไหนถุงลมส่วนหลังแล้วค่อยไปทำไมคะแล้วก็หายใจเข้าลมส่วนหลังจะเข้าสู่ปอดแล้วก็อากาศก็จากปอดจนเข้านะคะอันนี้คือหายใจออกนั่นเองนะคะต่อไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเช่นในภาพนี้ก็คือเช่นน้องหมาหลอดลมฝอยถุงลมนะคะดังนั้นการแลกเปลี่ยนหลอดลมฝอยในถุงลมนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือโครงสร้างการแลกเปลี่ยนของแก๊สออกกระจายนะคะลูกทีนี้มาดูโครงสร้างการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์นะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สนะของมนุษย์ก็คือนะมีโพรงจมูกอากาศจะเข้าทางนี้ถูกไหมไปยังโพรงจมูกแล้วก็จำได้ไหมคะว่าท่อเลี้ยงด้วยนะคะในจมูกนะคะแล้วก็มีที่ท่อลมนะผ่านตัวหอยเข้าไปนะคะแล้วก็ไปที่ปอดถูกไหมปอดก็คือมีแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่หลอดลมภายในนะคะนี่คือลักษณะของการเคลื่อนที่ของอากาศที่เข้าไปนะคะอันนี้ตามหนึ่งไม่น่ากดย้ำเร็วไปมันตามไม่ทันมันหมุนแล้วนะคะดังนั้นจะเห็นว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สเหล่านี้นะคะก็คืออันนี้คือบริเวณถุงมันจะมีกั้นระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็คือจะแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณตรงไหนบริเวณเยื่อนะคะบริเวณแพร่ออกไปของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีการเข้ามาของออกซิเจนนั่นเองนะคะเป็นการหลอดลมฝอยและเอาคาร์บอนไดออกไซด์แพร่หลอดแพร่จากหลอดลมฝอยเข้าสู่ถุงลมแล้วก็หายใจออกไปอีกรอบหนึ่งนะคะคือทวนแล้วนะคะอันนี้เคยเปิดแล้วเนาะแต่ว่าครั้งที่แล้วเปิดแล้วมันสะดุดทีนี้เรามาดูนะคะว่าการควบคุมการหายใจทำงานเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอะไรบ้างนะเกี่ยวกับระบบประสาทที่มันมาเกี่ยวข้องกับค
ควบคุมการหายใจอ่ะมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างเกี่ยวกับมีตัวที่จะควบคุมการทำงานอ่ะนะคะอยู่ที่ระบบประสาทอ่ะมีอะไรบ้างคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวควบคุมการหายใจลูกอ่ะแมนช่วยหน่อยค่ะที่มันมาเกี่ยวข้องด้วยมีอะไรบ้างมีอวัยวะอะไรบ้างชื่อระบบประสาทอ่ะค่ะอวัยวะที่อยู่ระบบประสาทอ่ะค่ะสมองอะไรนะคะสมองมีสมองมีอะไรตรงสีเหลืองๆคืออะไรตรงเป็นหรือคือว่าเรียกว่าอะไรตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่ามีอะไรเกี่ยวข้องบ้างมีพอลใช่ไหมคะมีพอลนะคะหนังสือหนูอยู่หน้านี่นะแล้วก็การหายใจนะคะแบบอัตโนมัติก็เมดูล่าออฟลองกาตานะคะก็คือจะทำหน้าที่ควบคุมแบบอัตโนมัตินะคะอยู่ภายใต้อำนาจเซรีเบลลัมและอยู่ตรงนี้นะคะไฮโปทาลามัสนะคะและนี่ก็คือการทำงานด้านหลังใช่ไหมด้านไทรอยด้านหลังใช่ไหมคะนะคะก็คือเกี่ยวกับยังเกี่ยวกับการหายใจนอนออกกำลังกายนะคะพักผ่อนหรือเดินหรือวิ่งอย่างเงี้ยพฤติกรรมให้ปรับการทำงานให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของก็คือมันจะทำงานก็คู่กันระหว่างการควบคุมแบบอัตโนมัติและการควบคุมภายใต้อำนาจจิตใจนะคะระบบประสาทนะคะโดยระบบประสาทนะแล้วการควบคุมโดยสารเคมีล่ะการควบคุมโดยสารเคมีก็คืออะไรเกี่ยวกับเลือดถูกไหมในร่างกายของเราคือในระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมีลักษณะของแก๊สออกซิเจนน้อยนั่นคืออะไรคะดีมสิ่งที่ร่างกายของเราทำได้คืออะไรถ้าในตัวของเรามันมีคาร์บอนไดออกไซด์มากนะมีออกซิเจนน้อยร่างกายของเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรลูกหายใจเร็วขึ้นเก่งมากค่ะร่างกายของเราจะมีปฏิกิริยาหายใจเร็วขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่เราออกกำลังกายนะคะหรือเราทำงานแล้วเราจะสังเกตตัวเองเนาะว่าการหายใจของเรามันเร็วขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้วเอาก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สนะเกิดขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนี่คือลักษณะของการควบคุมนะคะโดยสารคืออาจจะลืมไปแต่ให้เราเข้าใจว่าการควบคุมโดยสารนี่คือในกรณีที่ร่างกายของเราเนี้ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มากร่างกายของเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะคะปฏิกิริยของโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยของเราเนี่ยที่เรารู้จักก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเช่นโรคปอดบวมหนองในปอดนะคะในเราจะเห็นว่าอาจจะลักษณะหนองอยู่ในภายในถุงลมนะคะทำให้อาการที่เราสังเกตได้ก็คือว่ามีไข้ไอต้องสังเกตตัวเองนะคะหายใจลำบากเล็บมือเท้าเขียวคล้ำอันนี้ก็คือจะเกิดได้เด็กค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะริมฝีปากซีดนะคะโรคถุงลมโป่งพองก็คือการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณถุงลมเนี้ยมันน้อยลงนะถ้าถุงเขาจะเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นการแลกเปลี่ยนแก๊สก็คือจะช้าถูกไหมนะมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันเป็นรูพุนนะคะมันไม่เรียบนะคะก็คือจะทำให้การแลกเปลี่ยนแก๊สนั้นเกิดขึ้นได้ช้าแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพนะเกิดกับผู้ที่สูบบุหรี่หรือเจอฝุ่นละอองเยอะๆนะคะเป็นเวลานานนะคะอันนี้ก็คือต้องระวังนะคะไม่จำเป็นจะต้องแค่สูบบุหรี่อย่างเดียวนะเจอฝุ่นละอองตลอดเวลานะคะก็สามารถเป็นได้นะคะลักษณะของนะคะเด็กๆขออนุญาตมาหน้านี้นะแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใหญ่เล็กเนี่ยสิ่งที่โครงสร้างภายในอย่างหนึ่งนะคะของสิ่งมีชีวิตต่างๆก็คือว่าถ้าสมมติภายในร่างกายเนี่ยปอดอย่างเงี้ยต้องมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าสัตว์ก็คือจะมีผนังผิวที่ชุ่มชื้นหรือมีเลือดมาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลามีผิวสัมผัสได้มากขึ้นการแลกเปลี่ยนของแก๊สก็จะได้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือของนานะหรือไส้เดือนดินอย่างเงี้ยนะคะนี่คือลักษณะของโครงสร้างของการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์โดยทั่วไปว่าจะต้องมีลักษณะแบบใดมีความชุ่มชื้นมีผิวหนังบ้างมีเลือดมาหล่อเลี้ยงมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหงือกหรือไม่ว่าจะเป็นรังนะคะอันนี้ก็คือลักษณะโดยทั่วไปของสัตว์นะคะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะก็คือเป็นเหมือนภาพเหงือกเนี่ยจะต้องมีความชุ่มชื้นนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะภาพจะไม่ค่อยชัดเลยหรือปลาอย่างเงี้ยค่ะปลาก็คือใช้แผงเหงือกนะคะใช้กิ่วนะคะนั้นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยปล่อยอยู่เต็มเลยนะคะนี่คือของปลาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะหรืออันนี้เป็นอันนี้คือภาพของปลาอันนี้ก็คือภาพจะเห็นชัดขึ้นแต่เป็นภาษาอังกฤษนะ
นะคะก็คือจะบริเวณเหงือกบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็คือของปลาใช้ท่อลมเทรเคียนะคะเทรเคียเนี่ยเป็นอวัยวะในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะมีรูปิดเปิดนะคะอยู่บริเวณท่อนะตระกูลแมลงทั้งหลายก็คือเป็นพวกอาร์โทรโพดาทั้งหลายกลุ่มของแมลงนะกลุ่มของแมลงนะคะก็อาศัยปอดนะคะนกก็คือจะอาศัยปอดมีถุงลมนะมีถุงลมหลายคู่ใช่ไหมคะอันนี้คางคกนะคะปลาเขียดทั้งหลายนะวัยของเขาคือขณะที่ยังเล็กอยู่ก็คือเป็นลูกออดถูกไหมคะก็คือจะใช้คกเป็นกบเป็นเขียดเป็นปลาตัวเต็มวัยนะคะมีขาสี่ขาแบบนี้นะคะแล้วเขาจะใช้อะไรคะเขาก็จะใช้ปอดและผิวหนังในการปอดเจริญเติบโตก็ใช้ปอดได้ใช้ผิวหนังนะคะได้เลยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของตระกูลกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทั้งหลายนะคะทั้งหลายนั่นเองนะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเราจะเห็นว่าสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมเช่นช้างม้าวัวควายต่างๆรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะคะโพลัสนะคะในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีการหายใจเข้าการหายใจออกถูกไหมคะมันก็จะทำมีการทำงานของกล้ามเนื้อกำบังลมและก็กล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงทั้งหลายก็จะขยับขึ้นขยับลงอากาศเข้าอากาศออกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะอันนี้คือโครงสร้างเนาะเรามาสรุปจากภาพตรงนี้นะโครงสร้างจากที่ภาพสไลด์ที่เป็น PowerPoint เราจะเห็นว่ารูจมูกโพรงจมูกอนาซอนใช่ไหมคะอนาซอนคาวิตี้นะคะหรือแล้วก็คอหอยกุฟาลิเคียนะคะมีหลอดลมทั้งหลายนะคะมีแขนงพวกปอดแล้วก็มีถุงลมที่อยู่ภายในนะคะที่ใช้แลกเปลี่ยนนะคะหรือภายในหรือเราเรียกว่าแอร์แสกก็ได้นะคะนี่คือโครงสร้างนะคะทางเดินอากาศของคนทางเดินหายใจของคนนะคะภาพมันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าเมื่อกี้น่ะภาพเขาไว้มันชัดอยู่แล้วนะคะอันนี้สมัยด้วยนะคะทีนี้เราก็จะแลกเปลี่ยนแก๊สเมื่อกี้ถ้าในสไลด์ PowerPoint เราจะเห็นว่าอยู่ระหว่างมันจะมีเยื่อบางๆกั้นอยู่ก็จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นแคปิลารีใช่มั้ยคะมันจะอยู่มันจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณนั้นเองนะคะอันนี้ก็คือของมนุษย์เนาะนะคะอันนี้เราให้มองเห็นภาพว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สเข้าออกจากปอดได้อย่างไรกับเซลล์ฝอยนั่นแหละนะคะอันนี้ผ่านนะสรุปเมื่อกี้กลไกการควบคุมการหายใจมี2ส่วนถูกไหมเมื่อกี้มันได้พูดถึงว่าการควบคุมแบบอัตโนวัตนะคือเป็นการหายใจแบบไม่บังคับโดยมีสมองส่วนพาราลและเมดัลลาออฟลองกาตานะคะเป็นตัวสร้างและส่งสัญญาณประสาทไปที่กล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เกิดการหายใจเข้าหายใจออกนะคะอย่างสม่ำเสมอเช่นในยามหลับยามตื่นอะไรก็ว่าไปนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีการสั่งการนะคะในสภาวะที่มันเป็นปกติอะค่ะนะคะแบบเป็นปกติแล้วก็สม่ำเสมอเขาคุมแบบอัตโนมัตินะคะแต่ทีนี้การควบคุมไปโดยอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจนั้นเนี่ยมันต้องหนาการควบคุมภายใต้อำนาจจิตใจเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันคือพฤติกรรมกิจกรรมต่างๆที่มนุษย์ที่ร่างกายเราขณะที่เราพูดมีน้อยอาจจะพูดเนี้ยอาจจะพูดเยอะหรือการร้องเพลงใช้พลังเยอะหรือการใช้อากาศเป่าเครื่องดนตรีหรือออกกำลังกายว่ายน้ำดำน้ำกลั้นหายใจเหล่านี้มันต่างดังนั้นเนี่ยหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือกลไกในการควบคุมการหายใจก็คือหนึ่งก็คือควบคุมโดยภายใต้หน้าจิตใจสมองส่วนที่เราเรียกว่าไฮโปทาลามัสใช่ไหมคะซีริเบลัมนะคะจะทำหน้าที่ในการควบคุมและบังคับให้เกิดการหายใจขึ้นหายใจเร็วหรือหายใจช้าบังคับนะคะเป็นการบังคับอะค่ะนะเป็นการไม่ให้บังคับเราเรียกว่าอะไรเป็นการปรับการหายใจให้เข้ากับพฤติกรรมนั้นๆเราเรียกว่าเป็นการควบคุมภายใต้อำนาจจิตใจปรับพฤติกรรมให้มันเหมาะสมกลไกการทำงานแบบอัตโนมัติกับอัตโนมัติกับภายใต้อำนาจจิตใจนั้นเนี่ยต่างกันถ้าเป็นแบบอัตโนมัติก็คือเป็นพฤติกรรมที่มันเป็นปกติเช่นนอนตื่นออกมาคือการนอนคือไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่มันมากไปกว่านั้นนะแต่ถ้าเป็นการควบคุมภายใต้อำนาจจิตใจคือมันจะมีกิจกรรมต่างๆเข้ามาแล้วนะคะการหายใจจะมีการปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมนั้นๆนั่นเองนะคะโอเคไหมตรงนี้นะคะอธิบายได้ชัดเจนขึ้นนะมีใครงงไหมคะตรงส่วนนี้มีไหมเข้าใจไหมครับดีมเข้าใจไหมครับครับผมพอเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสไลด์เนี่ยมันจะไม่ได้อธิบายด้วยคือมันอาจจะไม่มีตัวหนังสืออธิบายได้ชัดเจนไงอันนี้จะแตกความหมายให้ได้ชัดเจนว่า
การทำงานควบคู่กับระบบประสาทนั้นเนี่ยนะคะมันก็มี2ประเภทนี้นะคะก็คือแบบอัตโนมัติกับแบบควบคุมภายใต้อำนาจจิตใจพฤติกรรมมันจะต่างกันออกไปนะคะโอเคค่ะทีนี้ตรงนี้เน้นย้ำอีกหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ของคนนะคะตรงนี้ในสไลด์ที่ไม่ได้พูดถึงนะไม่ได้มีภาพสไลด์นี้อันนี้จะอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอ่ะถ้าเราหายใจเข้านะคะเราลองเอามือจับซี่โครงของเราก็ได้ถ้าเราหายใจเข้าสูดเข้าไปลึกๆค่ะจำไหมว่ากำบังลมนะคะจะหดตัวนะคะเพราะว่านะคะการหดตัวเป็นการช่วยเพิ่มปริมาตรช่องอกในแนวดิ่งเกิดขึ้นและขณะที่เราหายใจเข้าซี่โครงจะทำไมเอ่ยดิ่มซี่โครงจะยกขึ้นหรือลดลงคะหายใจเข้าอ่ะเอามือจับนะเอามือจับซี่โครงเจอไหมเจอซี่โครงไหมสูงขึ้นหรือลดลงคะซี่โครงว่าไงลูกกระดูกซี่โครงจะยกตัวสูงขึ้นใช่ไหมนะคะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาตรช่องอกนะคะมากขึ้นแต่ถ้าหายใจออกนะมันจะตรงกันข้ามคือกำลังลมจะทำไมเคนหายใจเข้ากำลังลมหดตัวหายใจออกเป็นไงคะกำลังลมเป็นไงคะยกตัวกำลังกระดูกซี่โครงต่ำลงสิถูกไหมหายใจออกกำลังลมกำลังลมเป็นยังไงครับมาเห็นกระดูกซี่โครงหรือกำลังลมเมื่อกี้ถามกำลังลมค่ะกำลังลมยกตัวกำลังลมยกตัวถ้าคำว่าใช้คำว่าถ้าคำว่ายกตัวคือกระดูกซี่โครงกำลังลมมันจะมีว่าหดตัวหรือคลายตัวนะครับหายใจออกกำลังลมจะหดตัวหรือคลายตัวครับหดตัวฮะกำลังลมหดตัวหรือคลายตัวคลายตัวจำให้ดีนะหายใจเข้ากำลังลมหดตัวหายใจออกกำลังลมคลายตัวนะคะหดเข้าคลายออกห้องสิหดเข้าหดเข้าคลายออกหดเข้าคลายออกจำไว้นะท่องแบบนี้นะจะจำได้นะคะเป็นศัพท์เป็นเทคนิคการจำหดเข้าก็คือหดตัวต้องคือกำลังลมนะหดเข้านะคลายออกหดเข้าคลายออกนะคะคลายก็คือกำลังลมคลายตัวคือการหายใจออกนั่นเองนะคะแล้วก็กระดูกซี่โครงจะลดต่ำลงเราลองจับซี่โครงของเราหายใจเข้าหายใจออกก็ได้นะอันนี้ก็คือการทำงานที่สัมพันธ์กันนะของกำลังลมกับกระดูกซี่โครงกำลังลมหดตัวซี่โครงยกสูงขึ้นหายใจเข้ากำลังลมคลายตัวกระดูกซี่โครงลดลงหายใจออกนะคะจับให้ดีนะตรงนี้นะคะทีนี้วันนั้นเราได้วัดอัตราการหายใจเนาะของเรานะว่าวัดตรงไหนได้บ้างนะคะการอัตราการวัดการหายใจของเราเช่นวัดตรงไหนได้บ้างคะวัดตรงบริเวณตรงไหนได้บ้างวันนั้นเราทำกันวัดชีพจรนะคะเราวัดชีพจรจากตรงไหนได้บ้างบีมช่วยตอบหน่อยลูกเราวัดชีพจรเราวัดจากตรงไหนได้บ้างคะข้อมือค่ะข้อมือตรงไหนอีกคะลูกคอจับคออะไรแบบนี้ใช่ไหมนะบริเวณนี้ใช่ไหมคะแล้วที่ไหนได้อีกหมดหรือยังบางคนตรงไหนตรงไหนเลยตรงไหนคะตรงหัวใจใช่ไหมตรงหน้าอกใช่ไหมคะแต่ก็จะหายากมีน้อยก็คือบางทีก็จะไม่เจอนะกดนะบางทีก็ไม่เจอนะคะมันเนื้อมันอาจจะเยอะนะคะแต่ตรงที่ส่วนใหญ่ที่ได้ชัดเจนก็คือตรงบริเวณที่เส้นเลือดที่เห็นได้ชัดก็คือตรงข้อมือนะคะข้อมือหมอเขาจะรู้จุดเนาะนะคะเขาจะจับได้ง่ายนะคะแต่เราก็ทำเป็นแล้วนี่ถูกไหมนะคะเราวิเคราะห์ได้ใช่ไหมว่าเราแข็งแรงไม่แข็งแรงนะคะสรุปแล้วเมื่อกี้โฟโต้ได้เข้ามาไหมไม่มามั้งเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คอีกครั้งนึงเราเหลืออีก4นาทีนะคะว่าที่เข้ามามีเคนบีมดีแมนมีคนอื่นเพิ่มมาอีกไหมเคนบีมดีมแมนแค่นี้ใช่ไหมคะใครสี่คนนะไม่มีใครนะเพราะว่าบางทีลืมรับแล้วก็ลืมว่าใครเข้ามาเนี่ยนะคะโอเควันนี้เข้าแค่4คนสรุปสุดท้ายตรงนี้นะคะ
อันนี้มีน้อยให้ทำไปในใบงานแล้วเนาะนะคะทำแบบในใบงานส่งมากันแล้วนะคะก็จะมีคนยังไม่ส่งก็มีนะคะจนเรื่องที่3เราจบไปแล้วนะคะนะเรื่องที่2เพิ่งจะมาก็มีทีนี้เรามาดูนะคะว่าสรุปอีกครั้งหนึ่งจากใบงานที่มีน้อยให้ทำนะคะให้เด็กๆจำโครงสร้างอันนี้คือเป็นตัวแทนหรือชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อธิบายให้เราเห็นดังนั้นเนี่ยคำว่าแมลงหนูก็ต้องจำได้ด้วยว่าแมลงมีอะไรบ้างแมงกะนะตระกูลของอย่างเช่นสมมติว่าเป็นพวกปลาอย่างเงี้ยนะคะก็คือตระกูลเดียวกันนะคะหรือเป็นพวกตระกูลพวกลูกออสซาลาแมนเดอร์พวกเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เป็นเหงือกถูกไหมคะอันนั้นน่ะเด็กๆต้องจำบางทีต้องจำว่าเอ๊สัตว์สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้จะใช้อวัยวะอะไรในการหายใจนะคะเช่นพวกโปรตีสต่างๆก็คือเป็นพวกเยื่อหุ้มเซลล์สัตว์ชั้นต่ำทั้งหลายพวกฟองน้ำไฮด้าก็ยังใช้เยื่อหุ้มเซลล์นะคะพวกลูกออสซาลาแมนเดอร์ตัวอ่อนของแมลงทั้งหลายในน้ำค่ะก็คือใช้อะไรคะใช้เหงื่อนะคะเอ็กซ์ตร้ากิลคืออะไรเอ็กซ์ตร้านอนกิลคืออะไรคะก็คือใช้ระบบอะไรคะระบบเหงื่อนั่นแหละถูกไหมนะคะคล้ายๆกันกับปลานะคะแม่เพียงนะคะใช้อะไรคะพาราโพเดียมปริงทะเลเรสพิราทอรี่ใช่ไหมคะไส้เดือนดินก็คือใช้ผิวหนังแมลงนะคะช่อลมเทรเคียนะคะแมงมุมบุกหลังนะคะแล้วก็มีแมงดาทะเลบุกกิวใช่ไหมคะแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกทั้งหลายสัตว์ดิ้นน้ำนมใช้ปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างนะคะที่ใช้ในการหายใจในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เด็กๆต้องไปทบทวนเพิ่มก็คือจะโฟกัสไปที่ระบบการหายใจของมนุษย์โรคที่ทำโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับระบบการหายใจของมนุษย์นะคะเช่นโรคถุงลมป่งพองโรคปอดบวมโรคมะเร็งปอดโรคหอบหืดทั้งหลายโรคหลอดลมอักเสบทั้งหลายนะคะนักเรียนก็ไปทบทวนตรงนี้เพิ่มมานะคะทบทวนเพิ่มมานะเดี๋ยวเราก็จะเหลืออีกแค่1เรื่องก็คือย้อนไปในเรื่องของระบบอะไรคะระบบย่อยอาหารนะคะเด็กๆนะอันนี้หนูไปทบทวนมานะคะ2เรื่องแล้วนะเหลืออีกเรื่องสุดท้ายนะคะก็เหลือประมาณ2 3ภาพนะคะพอดีแหละนะคะโอเคใครมีอะไรจะถามไม่เอ่ยมีไหมคะอ่ะมีไหมเราเหลือเวลาอีก1นาทีมีไหมครับแมนไม่มีนะคะก็คือวันนี้เข้ามาแค่4คนนะก็ได้สรุปไปแล้วก็คือไม่ย้อนอีกแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะไปเรื่องของระบบย่อยอาหารเลยอ่ะถ้าไม่มีวันนี้นะคะก็เจอกันอีกทีนึงหลังปีใหม่เนาะนะคะโอเคขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองทุกคนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับ5ทับ1นะคะในภาพเมื่อกี้ที่มิน้อยได้พูดถึงในเรื่องของทบทวนในเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือระบบการเลือกเปลี่ยนแก๊สนะคะทีนี้สิ่งที่มิน้อยอยากจะให้นักเรียนนะคะดูเพิ่มเติมนะคะก็คือดูที่ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราทบทวนไปแล้วอีกรอบหนึ่งเรามาดูนะคะว่าสิ่งที่เราเรียนไปสิ่งที่เราทบทวนไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะจะทำให้เราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอ่ะหนูมาดูในหน้าที่45นะคะเรามาดูหน้าที่45นะคะก็คือให้หนูนะคะลองประเมินตัวเองนะคะว่านะข้อความต่อไปนี้นะคะมันเป็นข้อความที่ถูกต้องหรือผิดนะคะตามความเข้าใจของเราตามที่เราเรียนมาแล้วนะคะก็คือหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนี้ยนะคะเรามีความรู้มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราน่าจะมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะซึ่งในหน้าที่45นี้จะมีด้วยกันทั้งหมดคือ10ข้อนะคะเช่นเขาถามว่าในบรรยากาศมีปริมาณแก๊สต่างๆเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ก็คือในบรรยากาศนะมากสุดเขาบอกว่ามีออกซิเจนตามด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ตามด้วยไนโตรเจนจริงหรือเปล่า
นะคะจริงไหมออกซิเจนมีมากที่สุดหรือเปล่านะคะอันนี้นะคือเรียงจากน้อยจากมากไปน้อยดีนะไม่ใช่จากน้อยไปมากนะคะข้อ2นะคะคาร์บอนไดออกไซด์แพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงคาร์บอนไดออกไซด์แพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงอ่ะยังไงเอ่ยดูดีๆนะคะข้อที่3ค่ะจมูกท่อลมหลอดลมและปอดเป็นโครงสร้างที่ใช้ในระบบหายใจของมนุษย์คือโครงสร้างหรือเปล่าครบไหมลองวิเคราะห์ดูนะคะข้อที่4นะคะการหายใจเข้าการหายใจเข้านำเฉพาะออกซิเจนเข้าสู่ปอดและหายใจออกก็เอาเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์เนี้ยออกสู่บรรยากาศใช่ไหมหายใจเข้าออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคะข้อที่5การหายใจระดับเซลล์เพื่อสลายสารอาหารในร่างกายนะคะส่วนใหญ่ต้องการออกซิเจนในการสร้าง ATP ก็คือสร้างพลังงานใช่ไหมคือการหายใจระดับเซลล์ตรงนี้จำได้ไหมคะว่าม.4 เรียนมาแล้วนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นระหว่างถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยและระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อนะคะทวนไปเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่ามันมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นนะสองทอดใช่ไหมสองแบบใช่ไหมคะจำได้ไหมคะแสดงในสไลด์ซ้ายกับขวาข้อ6นะต่อไปข้อที่7นะคะการหายใจเข้าและการหายใจออกของมนุษย์เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อกำบังลมและกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วว่าการหายใจเข้าการหายใจออกนะคะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกำบังลมไหมเมื่อกี้ท่องให้ฟังเข้าหดเข้าคลายออกจำได้ไหมคะไปดูมาแล้วซี่โครงเป็นยังไงเอามือจับดูก็รู้หายใจออกนะคะข้อนี้นะข้อที่7ต่อไปข้อที่8ค่ะขณะหายใจออกนะคะปริมาตรของอากาศภายในช่องอกเพิ่มขึ้นนะคะความดันของอากาศในปอดจะมากกว่าความดันของอากาศภายในยังอยู่การหายใจเข้าการหายใจออกนะเมื่อกี้นะคะและข้อที่9ค่ะมนุษย์ไม่สามารถหายใจขณะที่กลืนอาหารได้ใช่ไหมนะคะทำไมต้องกั้นหายใจทำไมถึงต้องหยุดหายใจก่อนกลืนอาหารนะคะและข้อที่10ค่ะความจุอากาศของปอดแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นเพศอายุขนาดของร่างกายนะและการออกกำลังกายนะคะว่าจะมีความจุไม่เท่ากันอากาศในปอดนะคะเช่นคนผอมคนอ้วนคนที่ออกกำลังกายเก่งๆคนที่เป็นนักกีฬานะคะแตกต่างกันหรือเปล่าหรือเป็นอายุด้วยนะเป็นเพศด้วยนะคะอันนี้10ข้อนะเด็กๆลองไปทวนทำดูนะคะจะทำให้เด็กๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะโอเคค่ะนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มเติมนะคะจากที่ทวนไปเมื่อกี้นะคะโอเคค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวคราวหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ